สุดห่วงน้องดีออนป่วย2โรคหายใจไม่ออกแอดมิดด่วนกลางดึกพี่ๆแฟนคลับต่างเป็นห่วงส่งกำลังใจให้กับน้องเดมี่หลังป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B และ RSV และล่าสุดของช่วงบ่ายของวันนี้ทางด้านลิเดียสรัญรัตน์ก็ได้โพสต์คลิปน่าเป็นห่วงเมื่อแจ้งข่าวว่าลูกชายคนเล็กน้องดีออนก็ติดเชื้อไข้หวัดด้วยอีกคนโดยลิเดียได้ระบุแคปชั่นว่าและแล้วสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดตี3พุ่งเข้าโรงพยาบาลเพราะดีออนหายใจไม่ออกมนุษย์แม่ไม่ได้นอนเดมี่สู้ๆดีออนสู้ๆอีแม่สู้ตายท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับส่งกำลังใจให้กับน้องดีออนและน้องเดมี่พร้อมๆกับส่งกำลังใจให้กับคุณแม่ลิเดียด้วยสำหรับโรคไข้หวัดชนิดนี้นะคะเป็นเชื้อไข้หวัดที่แพร่ระบาดในเด็กค่ะและมักจะมีการระบาดของเชื้อนี้มากสุดในฤดูฝนและฤดูหนาวในประเทศไทยค่ะทีมข่าวขอให้เด็กๆหายป่วยไวๆนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ